ฟ้าสีทองฉันมองแล้วเศร้าโถอนาตัวเราช่างโชดเคล้าไปได้ก่อนเคยพบสันติสุขในใจพระฤทธิ์คุ้มครองพ้องภัยพี่มารได้ไหมพยองเมื่อฟ้าสีทองฉันมองเศร้าจิตเส้นนาชีวิตผิดบาปฟ้องร้องอยู่อดสู้ด้วยรู้ซึ่งอยู่ชะไหนพระธรรมนุนนำสอนใจแล้วใหญ่จึงพายบาปหน้ารุ่งเรืองสุริยาอุตส่าห์ใช้ส่องตนฉันมองรู้สึกตรึกในวิญญาองค์พระคริสต์ทรงตรัสวิงวอนแววมาลูกเอ๋ยจงอย่าดื้อดึงจงกลับมาฟังสิฟังคำพ่อฉันมองหายเศร้าพระคุณอุ่นใจเราอย่าโชดเคล้าเลยเพื่อนอยากเตือนอย่าเหมือนประหนึ่งสุกรเขาล้างมนต์ทินพินจรแล้วยังลงเกลือกลากตัวคุณอุ่นใจเราอย่าโชดเคล้าเลยเพื่อนอยากเตือนอย่าเหมือนประหนึ่งสุกรเขาล้างมนต์ทินพินจรแล้วยังลงเกลือกลากตมสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะดีใจนะคะที่ได้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการนะคะปัญญาจารย์ปัญญาใจกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะวันนี้มาพบกับวิวสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ถ่ายภาพสวยๆไว้ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะอาจารย์นิพนธ์นะคะที่ได้เป็นผู้ตัดต่อภาพสวยงามให้เราได้ดูกันนะคะวันนี้มาพบกับบทเพลงที่ร้องไปแล้วนะคะเมื่อฟ้าสีทองนะคะเป็นบทเพลงที่ชอบมากคือเอาเป็นว่าชอบทุกเพลงกันแล้วกันนะแต่เพลงนี้เวลาร้องเย็นๆนะพี่น้องนะได้บรรยากาศมากฟินมากๆเลยนะคะมาพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมรับฟังรายการมาโดยตลอดนะคะทุกๆรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการกำลังใจประจำวันนะคะสุภาษิตสกิจใจจบไปแล้วนะคะ150ประตอนนะคะรายการชีวิตมีสุขและก็รายการปัญญาจารย์ปัญญาใจนะคะบางทีก็หลงกันไปหลงกันมานะคะพี่น้องไม่ว่ากันเนาะ
นะมาฟังกันเลยนะคะว่าวันนี้ได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะหัวข้อแรกนะคะก็พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะยังอยู่ในปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่13การเมืองการเมืองไทยก็ร้อนแรงนะคะตอนนี้เลือกตั้งไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้รัฐบาลยังหานายกไม่ได้เลยโอ้ยนะหลายคนอกหักกันไปแถวๆการเมืองในข้อ13พูดบอกว่าคนหนุ่มที่ยากจนแต่ฉลาดย่อมดีกว่ากษัตริย์แก่ที่โง่ที่ไม่ยอมฟังคำเตือนแล้วเพราะคนหนุ่มนั้นได้ออกจากคุกแล้วได้กลายมาเป็นกษัตริย์ในขณะที่อีกคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในวังแต่กลับกลายเป็นคนยากจนในที่สุดเราได้เห็นคนทั้งหลายผู้ซึ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไปติดตามคนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนคนหนุ่มคนแรกนั้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าคนหนุ่มคนหลังจะมีผู้ติดตามจนนับไม่ถ้วนก็ตามแต่คนรุ่นต่อไปจะไม่นิยมชมชอบเขานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเหมือนวิ่งไล่ตามลมพี่น้องจะไม่วิจารณ์การเมืองเยอะนะคะไม่ถนัดในการวิจารณ์การเมืองค่ะแต่อย่างที่ฟังไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าเป็นคนจนแต่ฉลาดหรือเป็นกษัตริย์ที่โง่เขาว่าตามคัมภีร์นะพี่น้องจ๋าคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะสุดท้ายก็จะไม่มีใครจดจําเขาแล้วคนก็ลืมไปสุดท้ายก็กินลมกินแรงนะคะไม่ว่าใครจะตะเกียกตะกายขึ้นมาอยู่ในอันนี้เขาพูดถึงเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อก่อนการเมืองปกครองด้วยกษัตริย์นะคะในสมัยก่อนเนาะแต่นี้ในบางประเทศก็ยังมีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของรัฐบาลนะคะส่วนใหญ่เรื่องของกษัตริย์ก็จะอยู่แบบเอาไว้ให้ทุกคนได้เทิดทูนบูชากันนะคะได้เทิดทูนเคารพกันนะคะแต่ว่าในสมัยนี้นะคะพี่น้องรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้ดูแลการจัดการบริหารบ้านเมืองก็อย่างที่บอกนะคะก็มีทั้งคนแก่คนหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ลงไปจำไม่ได้แล้วตั้งแต่เราเกิดมานี่เราเจอรัฐมนตรีไปกี่คนแล้วตัวเองนายกไม่ใช่รัฐมนตรีโอ้เยอะมากพี่น้องจำไม่ได้แล้วให้ได้เรียงชื่อจำได้ไม่กี่คนนะคะพี่น้องขาคือลาภยศสรรเสริญอะไรก็ตามที่คนพยายามตะเกียกตะกายวิ่งขึ้นไปจะมีนั่งเก้าอี้ตัวนี้ให้ได้แย่งกันเลื่อยขาเก้าอี้กันโอ้สารพัดสารเพพี่น้องสุดท้ายก็วิ่งไล่ตามลมชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขนะคะบางคนนะพี่น้องนะว่าจะไม่พูดก็สักหน่อยหนึ่งนะคะว่าบางคนเนี่ยก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากคนไม่มีอะไรเลยจนมีธุรกิจใหญ่โตพอมีธุรกิจใหญ่โตเงินเยอะแยะไม่รู้ทำไงลงเล่นการเมืองเขาว่าเล่นการเมืองนะเข้าไปในการเมืองนู่นนี่นั่นสุดท้ายถ้ามานั่งนึกเอานะอยู่เฉยๆดีกว่าตอนนั้นนะไม่ต้องมาเข้าเล่นการเมืองพอมาเล่นการเมืองแล้วส่วนใหญ่เละชื่อเสียงเสียไม่ค่อยมีใครได้ชื่อเสียงดีกลับไปหรอกนะตอนมันเริ่มต้นก็ดีพอตอนจบแล้วไม่ค่อยสวยกันเท่าไหร่แต่นั่นเองนะคะพี่น้องบางทีเรามีชีวิตที่ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญเยอะๆไม่ต้องมีเกียรติมีตำแหน่งอะไรเยอะๆเนี่ยก็มีความสุขได้โอเคไหมคะตอนนั้นนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเข้าเฝ้าพระเจ้านะคะในบทที่5บอกว่าระวังสิ่งที่เจ้าทำให้ดีเมื่อเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้ายอมรับคนที่เชื่อฟังและทำตามพระองค์มากกว่าคนโง่ๆที่แค่นำเครื่องบูชามาถวายเท่านั้นเพราะพวกคนโง่นั้นไม่รู้ตัวเสียได้ซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะมีอีกพระคัมภีร์ตัวนึงบอกว่าพระเจ้าประสงค์การเชื่อฟังมากกว่าเครื่องสัตวบูชาคือเอาอะไรมาถวายพระเจ้าแบบไม่เข้าอกไม่เข้าใจนะคะทำไปเรื่อยเปื่อยทำตามเขานะคะไม่มีประโยชน์นะคะอย่าต่อไปอย่าเป็นคนปากไวอายะใครปากไวฟังดีๆนะอย่าเป็นคนปากไวใจร้อนพูดอะไรพุ่งๆออกไปต่อหน้าพระเจ้าเจียมตัวไว้เสียบ้างเพราะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์แ
จ้าอยู่บนโลกคือเราเนี่ยอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นเจ้าจะพูดควรจะพูดให้น้อยๆเข้าไว้ยิ่งหมกมุ่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเพ้อฝันมากเท่านั้นยิ่งพูดมากก็ยิ่งทำให้ส่อให้เห็นว่าเราโง่มากเท่านั้นหุยพี่น้องนะพูดน้อยๆเข้าไว้นะพวกเราเมื่อเจ้าไปบนบานไว้กับพระเจ้าก็อย่าได้รีรอที่จะแก้บนนั้นเพราะพระองค์ไม่ชอบคนโง่เจ้าบนอะไรไว้ก็ให้แก้เสียไปแก้บนซะนะไม่บนบานเสียเลยก็ยอมดีกว่าบนบานแล้วไม่แก้เพราะเหตุนี้อย่าปล่อยให้ปากเป็นเหตุทำให้คุณทำบาปและอย่าพูดกับตัวแทนของพระเจ้าว่าผมไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นทำไมจะต้องทำให้พระเจ้าโกรธเพราะคำพูดของคุณเล่าแล้วทำให้พระองค์ทำลายงานที่คุณได้ทำมากับมือคนเราชอบฝันชอบคิดเรื่องไร้สาระและชอบพูดแต่ให้ยำเกรงพระเจ้าดีกว่านะคะพี่น้องโอเคอ่ะพี่น้องหลายคนมีเรื่องที่บ่นกับพระเจ้านะคะคริสเตียนบนพระเจ้าได้ไหมบนได้นะพี่น้องนะแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไปสาบานหรืออะไรแบบนี้นะคะพระเจ้าสาบานว่าลูกจะสาบานว่าโน่นนี่นั่นอย่าแต่การบนของพระเจ้าเป็นเหมือนกับข้อเขาเรียกอะไรนะขอความมั่นใจอะไรเล็กๆจากพระเจ้านะคะคำบนต่อพระเจ้านะเรื่องบนกับพระเจ้าเดี๋ยวพี่น้องขอพูดเรื่องที่ตัวเองประสบดีกว่านะคะในส่วนตัวนะคะก่อนที่เราจะทำมูลนิธิแสงไทยดารุณนะคะก่อนที่เราจะทำบ้านเด็กกำพร้าก่อนที่เราจะทำคริสตจักรนะคะแสงไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีอาชีพการงานที่เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าชีวิตกำลังขึ้นถึงขีดสูงสุดไม่ว่าเกียรติชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมาหรือว่าพีคสุดๆเลยนะคะแต่เมื่อพระเจ้าให้เรามาทำตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกว่าฉันจะไต่เต้ามาในความคิดเรานะความคิดแบบเรากว่าเราจะไต่เต้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีทั้งเงินและทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมากมายเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยฉันจะต้องทิ้งแล้วลงไปทำบ้านเด็กกำพร้าซึ่งฉันไม่รู้ฉันจะทำได้ยังไงไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีคนสนับสนุนนะคะซึ่งเราเคยทำมาแล้ว4แห่งนั่นก็คือมีคนที่สนับสนุนและนี่เนี่ยไม่มีเลยมีเงินของตัวเองอยู่นะคะไม่กี่แสนบาทมันจะไปทำอะไรได้นะคะแต่ว่าเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้ามานานหลายปีจนกระทั่งปีนั้นนะคะเราก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอ่ะพระองค์เจ้าค่ะขอการอัศจรรย์ขอพระเจ้าบ่นต่อพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะให้เราทำบ้านเด็กกำพร้าจริงๆนะคะก็ขอพระองค์ดูแลลูกเราได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราเห็นหลายๆคนนะคะพ่อแม่รับใช้พระเจ้าแต่ลูกเกลียดพระเจ้าเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าพ่อพระเจ้าเนี่ยงานของพระเจ้ามาแย่งความรักของพ่อแม่เข้าไปหมดลูกบางคนจึงไม่เอาพระเจ้าด้วยซ้ำไปเราก็รู้สึกว่าโมไม่เอาฉันไม่อยากเจอแบบนั้นนะคะก็คุยกับลูกว่าลูกถ้าป้ากับแม่จะไปเอาเงินนี้ไปดูแลเด็กๆกำพร้าลูกคิดยังไงลูกๆ ก็โอเคนะคะจากความใจกว้างขวางของลูกนะคะเราก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้าดูแลลูกเราได้ไหมถ้าจะให้เราดูแลงานของพระเจ้าพระองค์ก็ดูแลลูกเราได้ไหมพี่น้องปากบอกว่าพระเจ้าดูแลลูกของเรามากกว่าที่เราคิดเกินความคิดเราอีกนะคะลูกทั้งสองคนของเรานะคะพี่น้องหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วแต่ยังหลายคนยังไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังเราไม่เคยให้ลูกเรียนพิเศษไม่เคยไปเรียนโรงเรียนดีๆเราเรียนส่งลูกตั้งแต่เล็กๆไปเรียนโรงเรียนวัดพี่น้องทำไมอ่ะก็มันถูกดีพี่น้องไม่มีตังค์นะคะไม่มีตังค์จะไปให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มันแพงๆอ่ะพี่น้องเมื่อก่อนต้องเสียแปะเจี๊ยะเนี่ยก็คือต้องเสียค่าเข้าด้วยนะโอ้ยต้องแข่งกันนะจ่ายกันเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะโรงเรียนดังๆเนี่ยนะหลายหมื่นนะคะพี่น้องอันนี้ไม่เคยแข่งขันกับใครหรอกค่ะให้ลูกเรียนนั่นแหละไปตามที่มันมีอยู่ใกล้บ้านอะไรก็เรียนไปแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าได้พลิกผันชีวิตนะคะพี่น้องอย่างอัศจรรย์จริงๆนะคะพี่น้องลูกเราทั้งสองได้ทุนของรัฐบาลสหรัฐฟังนะคะ
ม่ใช่รัฐบาลแบบผ่านมาทางประเทศไทยนะไม่ใช่นะฮะมาจากรัฐบาลสหรัฐนะคะให้ทุนการศึกษาลูกเราทั้งสองคนจึงเรียนจบที่นั่นนะคะคนโตก็เรียนจบปริญญาตรีที่นั่น2มหาวิทยาลัยนะคะศึกษาศาสตร์และก็ศาสนศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์ก็คือศึกษาศาสตร์เอกอังกฤษเป็นครูนะคะคนเล็กก็จบไฮสคูลที่นั่นพี่น้องพระเจ้าทรงแสนดีเมื่อเราบ่นต่อพระเจ้านั้นเราจึงโอรู้แล้วว่าพระเจ้าอัศจรรย์ลูกก็อัศจรรย์ใจเราบอกอุ้ยทำไมเรียนอยู่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนวัดอยู่ดีๆไม่อยู่เมืองนอกเมืองนาได้ยังไงนะเราก็รู้สึกว่าเป็นหนี้พระคุณพระเจ้าอย่างมากมายพี่น้องดังนั้นทุกวันนี้เราจึงทุ่มเททั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์สินพี่น้องขายรถขายราไปหลายคันทำอะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้บ้านเด็กกำพร้าแสงไทยดาวรุ่นที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมาพระเจ้าให้เราก่อตั้งขึ้นมานี้เดินต่อไปได้พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นสภาพเก๋นะเวลาอยู่บ้านเด็กนะคะพี่น้องนะตกปลาเก็บผักบุ้งไล่เก็บกุ้งเก็บหอยเก็บปูเลี้ยงลูกๆกว่าจะโตมาได้แต่ละรุ่นพี่น้องผ่านไป17ปีจะย่าง18ปีแล้วพี่น้องเด็กที่โตรุ่นแล้วรุ่นเล่าเราไม่รู้ทำไมเราถึงเดินมาได้บางช่วงที่เหมือนจะตายเหมือนไม่ไหวพี่น้องมันเหมือนจะแย่เหมือนจะต้องจบก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่สำหรับทุกคนที่มีส่วนในการสนับสนุนนะคะอาจจะขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อของท่านนะคะแต่พระเจ้าทรงรู้พระเจ้าจะเป็นผู้ปูนบำเหน็จให้กับท่านนะคะบางคนก็มาช่วยเป็นประจำในบางส่วนบางคนก็มาครั้งหนึ่งก็ผ่านไปบางคนก็เอาไข่มาให้เอานมมาให้ทุกอย่างพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนคืนกลับไปนะคะพี่น้องท่านใดอยากจะช่วยเหลือนะคะมูลนิธิแสงไทยดารุณบ้านเด็กกำพร้าแสงไทยดารุณก็สามารถติดต่อมาทางเก๋ได้นะคะโอนเป็นเงินก็ได้บางคนนะพี่น้องใจดีมากเลยอ่ะซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องส่งมาให้นะคะเมื่อไม่นานมานี้พี่น้องพระเจ้าก็ทรงทำการอัศจรรย์นะคะข้าวกำลังจะหมดอาหารกำลังจะหมดพระเจ้าก็ให้มาทันเวลาเสมอพี่น้องหลายคนบางคนมาถามว่าทำบ้านเด็กทำพระทำไมในตอนนั้นเองนะคะพี่น้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่แบบมันลำบากใจในการที่จะเลือกนะคะพี่น้องก็คือว่าลูกไปอยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะเราสองคนไม่เคยแยกจากกัน4คนเนี่ยเป็นเหมือนปลากระป๋องไปไหนไปด้วยเห็นหน้าพ่อต้องเห็นหน้าแม่เห็นพ่อเห็นหน้าพ่อแม่ต้องเห็นหน้าลูกสองคนนี้ไม่เคยแยกจากกันแต่อยู่ดีๆต้องแยกกันไปนะคะลูกคนโตก็ไปอยู่รัฐหนึ่งเล็กก็ไปอยู่อีกรัฐหนึ่งพ่อแม่ก็อยู่เมืองไทยเกนี่ทำตามช้ำใจไม่ได้นะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็คือพี่น้องค่ะเพื่อนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเขาทำรายการวิทยุแล้วเขาก็เสนอเพราะว่าเนี่ยมาช่วยดูแลเป็นผู้จัดการทั้งหมดของสถานีวิทยุของเขาได้ไหมซึ่งเราจะมีโอกาสมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนนะพี่น้องนะแล้วที่อยู่นั่นหรือเขามีบ้านอยู่9หลังนะคะพี่น้อง9หลังเนี่ยก็คือไปเลือกดูเอาเลยอยากอยู่บ้านหลังไหนเขาให้อยู่ฟรีด้วยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากมากถ้าเราเลือกสิ่งนั้นนะคะและก็ได้อยู่ใกล้ลูกอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสไปหาลูกได้บ่อยๆนะคะแต่ปรากฏว่าชีวิตเราคอมมิตเมนต์คือคำสัญญาที่เราให้ไว้กับพระเจ้าเราต้องรักษาพี่น้องยอมเสียทุกอย่างยอมจากลูกแล้วทำบ้านเด็กกำพร้าตามที่เราได้สัญญากับพระเจ้าไว้นะคะและพระเจ้าก็ไม่เคยทิ้งเรานะคะพี่น้องเกือบ20ปีนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงเด็กๆก็กินดีอยู่ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์โตกันมันโตเร็วมันติดสปริงเลยนะคะพี่น้องโอเคพี่น้องอยากพูดเรื่องนี้มันยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดนะคะที่ได้บนสิ่งใดต่อพระเจ้าก็ขอให้พี่น้องทำนะคะสุดท้ายท้ายสุดอยากจะบอกอย่างนี้นะคะพี่น้องตามที่มีประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนะคะเอาละคนบางคนนะคะมาซื้อรถใหม่อาจารย์ผมซื้อรถใหม่อาจารย์หนูซื้อรถใหม่
หนูจะเอาไปรับใช้พระเจ้าอาจารย์ช่วยอธิษฐานอวยพรให้หน่อยบางทีจะเอามารับใช้พาอาจารย์ไปนู้นมานี้หรือว่าพาพี่น้องมาโบสถ์พี่น้องเจอมาแล้วพี่น้องจะฟังดีๆคนที่พูดแบบนี้นะร้อยละ 95% ดีกว่าไม่มีใครทำเลยพอได้รถแล้วทั้งคุณนางแล้วก็คุณนายเนี่ยแหละคุณนายกับคุณชายดีกว่านะคุณนายกับคุณชายเนี่ยนะเชื่อไหมพี่น้องไม่เคยเห็นใครทำเลยนะมาโบสถ์อาทิตย์แรกดอกกันนั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วลันล้าเลยค่ะวันอาทิตย์มาพาลูกพาเมียพาแฟนพาตัวเองนี่แหละไปชิวๆไปพักพวกกุ๊กแก๊งแล้วคนที่พูดแบบนี้นะพี่น้องระวังให้ดีนะคนที่พูดแบบนี้คุณต้องแก้บนนะถ้าคุณบอกว่าเอาฉันจะเอารถคันนี้มาไว้รับใช้พระเจ้าโอ้ผู้รับใช้นี่ได้ขี่ครั้งเดียวเนาะคันนั้นไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโบสถ์ก็ยังไม่มาเลยพี่น้องแล้วพระเจ้าบอกว่ายังไงนี่นะไม่ได้พูดให้กลัวนะพี่น้องแต่ว่าอยากพูดนี่เพราะเพิ่งกำลังอ่านแล้วก็เข้าใจแล้วทำไมจะต้องให้พระเจ้าโกรธเพราะคำพูดของคุณแล้วทำให้พระองค์ทำลายงานที่คุณทำมากับมือคนเราชอบฝันชอบคิดไร้สาระและชอบพูดแต่ที่สุดแล้วขอให้ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องพูดอะไรทำพูดอะไรทำอย่าสักแต่พูดนะคะพี่น้องเห็นมาหลายคนแล้วชีวิตไม่เจริญเลยพี่น้องชีวิตไม่เจริญไม่เจริญรุ่งเรืองไปไหนเลยพี่น้องคะเพราะฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าพูดสิ่งใดให้รักษาคำพูดไม่ว่าพูดกับศิษยาภิบาลพูดกับผู้รับใช้พูดกับคริสตจักรพูดกับพี่น้องพูดกับพระเจ้าต้องรักษาคำมั่นสัญญาให้ดีถ้าทำไม่ได้ก็มาขอยกเลิกมาขออภัยจบไหมคะโอเควันนี้จากลากันไปก่อนนะคะขอโทษนะคะพูดยาวนิดนึงเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ